ยอดเลยดินดีจริงสวยจริงเนี่ยปลาเนี่ยโอ้ยทำได้ทุกอย่างเลยไอ้ตะกี้เราเรียนเรื่องอะไรนะเช้าชามเย็นชามใช่ไหมนี่กำนันชอบไม่ใช่ไม่ใช่ฮะโบไมเนี่ยไอตัวโบไมคอมโพสเป้จัดการเป้กินเลยเป้ตัวเนี้ยฮะอันนี้ให้ดินไปที่ไหนก็ทำให้เกิดเอาสุดยอดที่ขุดตรงเนี้ยไม่วางนี่ค่ะต้องขึ้นนี้หมดเลยเพราะว่าวางตรงเนี้ยฝนตกมาก็ลงขึ้นเลยจ้ะเราไม่ปลูกแตงให้สวยงามขนาดนี้ประมาณโอเคแล้วคนมาอยู่บนนี้หมดเลยคนมักงามเนาะแตงด้วยเสื้อผ้าตะไคร้พวกนี้อันนี้นะครับเป็นการซ้อมนะครับซ้อมสาธิตนะครับก่อนที่จะเอามือจริงนะครับอันนี้คือให้ดูเดี๋ยวทาเป็นแนวก่อนทาเป็นแนวให้เห็นไหมอาจารย์ก็พูดว่ารากไม้อย่าตัดเพราะว่าเคยเห็นแล้วมันมีปัญหาน้องพบมาทำใหญ่ไม่ได้เพราะว่ากะทิไม่ได้เตรียมเอากะทิสบายใจอันนี้มีแค่หนึ่งคนอันนี้มันควรจะทำช่วงแรกหรือว่าทำทีหลังอันไหนตัวอย่างช่วงแรกครับช่วงแรกเนาะแล้วแต่นะครับถ้าเรามีพื้นที่แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำโครงให้ใหญ่พวกนี้ได้เพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องการต้นไม้ยังไม่โตด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าก็ขุดได้ก็เราปลูกเราแถมเพราะเราพวกนี้ได้เพราะว่าก็เรียกว่าพวกนี้น้ำเขาจะสามารถกระจายด้านข้างได้